ร้านปิ้งย่างที่เหมาะกับการมากินคนเดียวได้ค่ะกับร้านยากินิกุไลค่ะที่นี่จะเป็นร้านเนื้อย่างหมูย่างค่ะเมนูอาหารเขาจะขายเป็นเซตค่ะหรือจะสั่งเป็นอลาคาร์ทก็ได้นะคะส่วนอันนี้ก็คือน้ำซอสเขาค่ะเรามาที่นี่ครั้งแรกนะคะบอกไว้ก่อนเลยอยู่เหมือนกันค่ะเขามีบอกด้วยนะคะว่าขั้นตอนการสั่งซื้อของทำยังไงดูตามนี้เลยค่ะเขาจะให้ QR code แบบนี้มาแล้วสแกนแล้วก็เข้าไปที่หน้าเมนูของเขาค่ะกดเลือกสั่งเองได้หมดเลยค่ะในนี้ก็จะบอกราคาบอกจำนวนกรัมแล้วก็รวมราคาให้เราด้วยเราก็จะรู้ว่าลิมิตของเราควรกินประมาณกี่บาทยืนยันการสั่งซื้อลองไม่นานก็จะได้เซตอาหารมาแล้วค่ะนี่ไข่องเซนค่ะเราสั่งมาด้วยตัวนี้ซุปมิโซะถ้าสั่งเป็นเซตนะคะก็จะมีซุปมิโซะมาให้ด้วยแต่นี้เราสั่งเป็นอลาคาร์ทนะคะเป็นจานแยกมาเลยเราก็เอาซอสเนี้ยมาราดบนเนื้อด้วยค่ะเราว่าจุดเด่นที่นี่นะคะเหมือนกับการมาทานข้าวกลางวัน1มื้อแต่เป็นการทานข้าวกลางวันแบบปิ้งย่างเองได้เลยอะค่ะก็จะมีเตาเล็กๆแบบนี้นะคะจริงๆมาทานกับครอบครัวทานกับเพื่อนหรือทานคนเดียวได้หมดเลยนะคะเขาก็จะมีโต๊ะแบบ2ที่นั่ง1ที่นั่งให้ตอนนี้ก็คือจำกัดเวลานะคะทานได้คนละประมาณ1ชั่วโมงงงละสิทำไมอลาคาร์ทถึงทานได้1ชั่วโมงเพราะว่าช่วงนี้เขาฮอตมากค่ะลูกค้าต่อคิวกันเยอะก็เลยต้องแบ่งเวลาให้เพื่อนๆทานส่วนเนื้อเนี่ยเราขอแนะนำพามคารูบิเลยค่ะมีมันแทรกดีเลยทีเดียวเอามาทานคู่กับไข่องเซนแบบนี้โอ้โหฟินมากเลยค่ะเพื่อนๆที่นี่เขามีเนื้อให้เลือกทานได้หลายส่วนเลยนะคะส่วนเราที่สั่งมาวันนี้ก็คือเนื้อคารูบิเนื้อพามคารูบิแล้วก็ส่วนลิ้นวัวค่ะในเมนูจะเรียกว่ากิวตังมั้งคะถ้าจำไม่ผิดนะคะที่ร้านมีเกลือกับพริกไทยให้ด้วยนะคะเผื่อใครชอบทานเนื้อกับเกลือโดยรวมนะคะเนื้อดีรสชาติก็ดีค่ะน้ำจิ้มก็ดีนะคะส่วนตัวชอบซอสแบบนี้เหมือนซอสแบบบาร์บีคิวหวานๆนะคะลองเอาซอสนะคะมาใส่ในไข่ลวกเนี่ยโอ้ยอร่อยมากถ้าเพื่อนๆไปกินนะคะลองทำตามอันนี้ค่ะลิ้นวัวก็จะกรุบๆหน่อยตอนนี้เขามีสาขาที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะไม่แน่ใจว่าสาขาเดียวหรือเปล่าแต่ตอนมาเปิดแรกๆคนเยอะมากคือเมนูที่เราสั่งไปค่ะจ่ายหน้าเคาน์เตอร์ก็ราคาประมาณนี้ค่ะมาลองทานกันดูนะคะ